สวัสดีครับทุกๆท่านครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณอาร์ตครับจากเพจ Art of Anatomy นะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายก่อนครับเนื่องจากว่าคุณอาร์ตเขาไม่สะดวกเปิดกล้องนะครับต้องขออนุญาตปิดกล้องฝั่งคุณอาร์ตไปนะครับวันนี้ครับครับวันนี้ผมมีสอนปั้นตอนเช้าแล้วก็เพิ่งกลับมาจากนครปฐมด้วยสภาพแบบเซอร์มากฟังเสียงยังเซอร์เลยครับโอเคก็ก่อนอื่นนะครับก็อยากให้คุณอาร์ตช่วยแนะนำตัวเองคร่าวๆนิดนึงเผื่อคนที่ยังไม่รู้จักเชิญได้เลยผมอาร์ตนะครับอาร์ตวรรณฤทธิ์กลิ่นก็คือเปิดคลาสพวกศิลปะประเภทที่มันเป็นอะคาเดมิกอย่างเช่นพวกดรออิ้งเตอร์พอร์เทรตแล้วก็พวกคลาสเชิงลึกของศิลปะครับพวกอนาโตมีอะไรเงี้ยคือเวลาคลาสที่ผมเปิดคือไม่ได้สอนพื้นฐานจะสอนแบบแอดวานซ์อย่างเดียวเลยเงี้ยครับคือทุกวันนี้แทบสอนพื้นฐานไม่ได้แล้วอันนี้แสดงว่าเพจอนาโตมีนี่ไม่ใช่มีเฉพาะอนาโตมีคือมีทุกอย่างเลยใช่ครับมันเป็นปัญหาตอนตั้งชื่อเพจก็คือเราก็ไม่คิดว่าคำนี้มันจะผ่านก็พิมพ์อาร์ตออกเพราะตอนนั้นน่ะสอนแค่วิชาเดียวก็เลยอาร์ตออฟอนาโตมีไปแล้วมันก็ผ่านปุ๊บเราก็โอเคใช้ชื่อนี้วันดีคืนดีเราอยากจะเปลี่ยนเราอยากจะเริ่มสอนดรออิ้งบ้างมันก็ไม่ได้ละก็ยังเป็นชื่อนี้อยู่ปลายปีหน้าจะขยายมาพวกเพนติ้งแต่ก็คงยังเป็นชื่อนี้แหละมองในแง่แบรนดิ้งมันอาจจะแบบว่ามันก็อาจจะดีแล้วหรือเปล่าครับแบบแค่เป็นแบรนดิ้งที่ชื่อนี้เหมือนกับให้คนจำใช่ๆครับตัวโปรไฟล์ตัวไอ้โลโก้ฟอนต์ก็น้องเขียนให้น้องที่รู้จักเขียนให้ตั้งแต่ตอนทำเพจแรกๆแล้วก็ใช้มาถึงปัจจุบันเลยครับผมมีเว็บคิดขึ้นมาได้ครับถ้าเกิดเป็นแบบนี่น่าจะเท่ดี Art of Art ครับดูซ้ำซ้อนดีโอ้มีประมาณ 1,000 user Art of Art อ๋อมีแล้วอ่ะครับมีเพียบเลยครับมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวสามเหลี่ยมเราต้องมีเขียนอะไรผิดลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละครับมันก็อาจจะจมหายไปครับอันนี้คือหลักๆเลยก็คือจะเป็นเปิดคลาสสอนแล้วก็ผมเห็นมันจะมีในพาร์ทของที่ทำหุ่นฟิกเกอร์ขายด้วยก็คือว่าเวลาสอนคือผมสอนศิลปะที่มันค่อนข้างที่จะแอดวานซ์คือค่อนข้างลึกอะครับทีนี้หลายๆอย่างเราต้องการอุปกรณ์การสอนเพิ่มขึ้นแล้วบางทีมันหาซื้อไม่ได้เราอยากได้แบบนี้เนี่ยมันไม่มีขายก็เลยเริ่มที่จะทำเองตอนนั้น 3D printer มันเริ่มเข้ามาแหละก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นนะครับคือผมมาทำพวกสื่อการสอนใช้หลายอย่างมากแต่ว่าไม่ได้เอามาขายคือใช้เองเนี้ยเพราะว่าเช่นอะไรครับอยากรู้มีทั้งตัวช่วยสำหรับอธิบายเรื่องดรออิ้งพวกลูกตาหูจมูกปากเล็กๆที่เป็น reference ล่าสุดสแกนมือตัวเองไว้ใช้เองนะครับแล้วก็เออไหนๆทำแล้วก็เลยทำมาลองทำขายเลยกันเริ่มเอาตัวเองมาขายละพอจะบอกได้ไหมครับว่ามันแบบมันจะแตกต่างจากของที่แบบเคยเห็นเนี่ยอย่างมดแบบถ้าเกิดเป็นตัวฟิกเกอร์นี่ค่อนข้างชัดเนาะมันจะแบบกล้ามเนื้อมันคมกว่าอย่างพวกหุ่นที่ตัดทอนลงมาอะไรครับหุ่นเหลี่ยมที่ทำรู้สึกว่าจะทำมา 3-4 ปีที่แล้วคือเดิมทีหุ่นเหลี่ยมตัวเนี้ยมันเป็นหุ่นสำหรับฝึกวาดรูปในไทยคือหุ่นเหลี่ยมตัวเนี้ยมันไปที่ต่างประเทศก็ไม่มีก็เลยอนุมานว่าน่าจะเป็นอาจารย์ที่ไทยนี่แหละปั้นแล้วก็ใช้สอนกันก็คือด้วยความที่โตมาจากไอ้หุ่นตัวนี้เนี่ยเราก็อยากได้ตัวนี้ที่มันเล็กๆสมัยเรียนนะผมเคยปั้นย่อส่วนแหละแต่ว่าไม่สำเร็จมันปั้นมือใช่ก็เลยอ่ะตอนนั้นมันเทคโนโลยีมันเริ่มมาเราก็ให้พี่ที่รู้จักสแกนแล้วก็ให้พี่อีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เก่งแล้วเป็นมือปั้นของพรามวันไปละทำหัวเหลี่ยมคือหัวเหลี่ยมเนี่ยคนที่ทำอ่ะตอนนี้ทำพรามวันอยู่ขอนิดนึงครับพรามวันคืออะไรครับผมไม่รู้อยู่คนเดียวคือสตูดิโอที่ปั้นฟิกเกอร์ของแบบต่างประเทศนะครับพวกเตจูใหญ่ๆใช่ๆเตจูที่เป็นมาวิวอะไรพวกเนี้ยที่แบบเหมือนที่เห็นที่สะพานเหล็กอะไรเงี้ยที่แบบใหญ่ๆใช่ใช่แต่ของพรามวันจะเป็นซิ่งเพราะมันจะมีตัวนึงที่ของไฮไปทำอะครับของไฮตอนนี้แกไปไกลแล้วชื่นชมนะดีใจที่แบบว่ามีสตูดิโอในไทยแบบทำได้ขนาดนี้โอเคครับก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสินค้าที่เรามองว่ามันหาในไทยไม่ได้แล้วก็มีประโยชน์กับการเรียนการสอนรวมถึงการฝึกฝนเกี่ยวกับศิลปะอะไรใช่ครับครับผมตัวอย่างหุ่นเหลี่ยมคือตอนนี้คือผมจะทำของไม่ใหญ่มากเพราะว่าอย่างเวลาสอนวาดหุ่นเหลี่ยมเนี่ยคือมันเริ่มมาจากขี้เกียจเดินไปชี้เวลาอธิบายเงี้ยอธิบายคนเรียนว่าเนี่ยมองตรงนั้นนะมองตรงนั้นมันชี้ไปบางทีเราไม่รู้ว่าเขาเห็นอย่างที่เราเห็นหรือเปล่าไงก็เลยทำหุ่นเหลี่ยมที่มันย่อขนาดที่มันถือได้ในมือใช่แล้วพัฒนาเป็นตัวฟิกเกอร์ที่ถือได้ในมือมันก็เป็นตัวเดียวกับฟิกเกอร์ตัวขนาดเท่าคนในมหาลัยแหละเราก็ถือในมือเพื่อแบบสอนแบบเรียลไทม์ได้เงี้ยครับก็เลยทำแบบเล็กๆตลอดเลยผ่านสะดวกเหมาะกับยุคสมัยเดี๋ยวอยากจะย้อนนิดนึงแล้วกันครับผมอยากจะรู้จักคุณอาร์ตมากขึ้นอยากจะรู้ตั้งแต่เริ่มเลยดีกว่าแบบเราสนใจแบบเหมือนกับว่ามาแบบทำงานด้านศิลปะอันนี้เริ่มมาได้ยังไงครับเริ่มก็คือเราก็เริ่มวาดการ์ตูนตั้งแต่เด็กๆเลยยุคผมเป็นยุคไทยคอมิก
ครับผมเลยส่งประกวดด้วยไม่เคยชนะเลยเหมือนกันเลยครับผมก็ไม่เคยเหมือนกันวาดการ์ตูนแบบการ์ตูนล้อเลียนเนี่ยเราชอบอุลตร้าแมนไงเราวาดแบบการ์ตูนล้อเลียนอุลตร้าแมนอย่างเงี้ยด้วยความที่เด็กเป็นเด็กใช่ไหมแล้วก็แบบเสียใจแบบอุลตร้าแมนแบบไม่ผ่านแล้วตอนนั้นไทยคอมิกเขาจะมีพวกเวิร์กช็อปมีเวิร์กช็อปเพอร์สเปกทีฟเวิร์กช็อปวาดคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยผมจำได้มีพี่ก้ามีอะไรด้วยเราก็ไปเวิร์กช็อปแบบคุณมังกรมาครับใช่พี่มังกรพี่มังกรเป็นไอดอลตอนเด็กพี่มังกรทักมาก็ดีใจเหมือนกันเองครับผมใช่ก็พอเริ่มวาดการ์ตูนเนี่ยแล้วตอนนั้นก็มีนักเขียนใช่ไหมเราก็คุยกับเขาว่าเนี่ยเราอยากวาดรูปแล้วบังเอิญก็ช่วงนั้นก็เที่ยวไปเที่ยวมากับศิลปากรด้วยแบบมีไฟอยากเรียนศิลปะอะไรเงี้ยก็มีคนแนะนำให้ไปเข้าช่างศิลป์ก็ไปเรียนช่างศิลป์ตอนม.ปลายแล้วก็สอบเข้าศิลปากรคณะจิตรกรรมนี่ครับก็ไปตามสเต็ปของแบบสายศิลปะเลยจบศิลปากรมาก็ลอยไปลอยมาแล้วก็จับพัดจับผูไปเป็นพวกสอนวาดรูปพอถึงจุดนึงเราก็ออกมาเปิดของตัวเองไงครับแล้วก็เต็งครับผมใจเย็นครับหมายถึงว่าเราเป็นคนสอนไงเราบริหารแบบไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็มันมีในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยเราก็มานั่งคิดว่ามันมีอะไรที่เขายังไม่ได้มีการสอนเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือเริ่มมาจากเล็กๆก็คือมันมีเด็กกลุ่มนึงวาดการ์ตูนกันเนี่ยแหละคือเราชอบการ์ตูนอยู่แล้วเราก็เฉยๆกับเด็กวาดการ์ตูนใช่ไหมครับผมมันจะมียุคนึงที่แบบสายไฟอาร์ตเนี่ยจะไม่ค่อยชอบสายแบบการ์ตูนอะไรเงี้ยเคยได้ยินมาเหมือนกันไม่รู้ทำไมถึงไม่ชอบก็วาดรูปเหมือนกันไม่ถูกกันจะแบบว่าเขาจะแบบเฮ้ยพวกนี้แบบวาดการ์ตูนแล้วก็ทำไมวะวาดการ์ตูนแล้วไงอะไรเงี้ยแต่เขาก็วาดรูปแล้วเขาวาดแขนไม่ได้เหมือนคือเขาไม่ได้แล้วเขาก็เปิดหา reference แขนวาดอะไรเงี้ยเราก็ไปวาดให้ดูแล้วก็เราก็สงสัยว่าทำไมเขาวาดไม่ได้น่าจะเป็นเพราะว่าเราเรียนสายศิลปะมันอยู่แล้วมันการวาดฟิกเกอร์นะตัวมี่มันเป็นนอร์มอยู่แล้วครับก็เลยเอ๊ะหรือว่าเปิดคลาสนี้ละกันคลาสนี้ที่ว่าคือคลาสอะไรครับคลาสอนาโตมี่ครับใช่คือคลาสว่า Anatomy for Artist เพราะว่าหนังสือที่บ้านหนังสือเล่มแรกที่อ่านมันชื่อหนังสือ Anatomy for Artist ก็เลยเอาชื่อหนังสือมาตั้งชื่อคอร์สแสดงว่า Anatomy จริงๆแล้วมันก็แบบมันไม่ได้มีเฉพาะสำหรับคนเรียนศิลปะอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่เรื่องนี้ก็จะค่อนข้างยาวหน่อยคือ Anatomy มันใช้หลายสายไงเท่าที่ผมนึกออกนะก็จะแบบสายแพทย์อะไรงี้มีอะไรมั้ยครับนอกจากนั้น Anatomy มันคือ Anatomy มันเหมือนเป็นศาสตร์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างใช้คำว่าวิทยาศาสตร์อะไรกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปะเนี่ยมาชนกันอนาโตมีมันอยู่ตรงกลางเลยหมายถึงว่ามันสามารถเอียงไปทางวิทยาศาสตร์ก็ได้เอียงไปทางศิลปะก็ได้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะพ่วงไปด้วยประเด็นดราม่าอื่นๆเพราะว่าถ้าเรามองในแง่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความถูกผิดแหละแต่ถ้าเรามองในแง่ของศิลปะเนี่ยแขนยาวขายาวถ้ามันเวิร์กมันก็โอเคไงใช่ไหมครับคือไอ้ประเด็นมันดราม่าง่ายอยู่ที่ว่าเราเอาเกณฑ์อะไรไปตัดสินอนาโตมีเนี่ยจะมองว่าถูกก็ได้มองว่าผิดก็ได้อย่างเงี้ยครับเราไม่ได้แตกฉานในประเด็นนี้เท่าไหร่ว่าตอนเปิดคลาสเนี่ยเราก็มันเป็นครั้งที่หนึ่งนึกออกไหมครับเราก็คิดว่าคือคนไม่ได้รู้จักไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าน่าจะระหว่างเปิดเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยละกันเพราะเราก็ไม่เคยสอนแบบจริงๆจังๆเงี้ยครับคืออนาโตมีเป็นเหมือนงานอดิเรกมากกว่าคือชอบวาดแต่ว่าไม่เคยคิดว่ามันเอามาจริงจังได้ไม่รู้ว่าเราวาดได้ยังไงอธิบายไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยลองเปิดครั้งหนึ่งทีนี้เหมือนมันไม่เคยมีใครเปิดมั้งน่าจะ7ปีที่แล้วเปิดปุ๊บเนี่ยก็มีพี่กลุ่มหนึ่งมาเรียนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครโน่มั้ยครับเป็นพี่กลุ่มหนึ่งแต่ว่าตอนที่เขามาเนี่ยบรรยากาศในสถาบันมันน้องๆที่เขาวาดรูปกันอยู่เนี่ยอยู่บรรยากาศมันค่อนข้างมาคุหน่อยๆเราก็แบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปคือมารู้ที่หลังว่าพี่กลุ่มเนี้ยเขาแบบว่าเป็นเซเลบอย่างเงี้ยคือแบบคือเราไม่อยู่ในวงการนี้ไงคือเขาก็เป็นรุ่นใหญ่ในวงการเนี่ยครับผมก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยข้อโชคดีคือพอเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครใช่ไหมเราก็ไม่เกรงครับแต่จริงๆวันนั้นเนี่ยเอาชื่อเขาไปเสิร์ชเนี่ยอุดตั้งแต่นั้นมือสั่นเหงื่อแตกคือมาทำไมเนี่ยคือแบบเราจะอะไรไปสอนเขาใช่แล้วก็บอกเขาไปแหละว่าคันนี้มันเพิ่งเริ่มเรายังไม่ได้ที่จะเก่งกาจอะไรนี่ครับคือพวกเขาเก่งกว่าผมอีกนะครับแล้วพอบอกได้ไหมครับว่าเขาคือใครครับผมคือผมก็อยากจะคีปความเป็นส่วนตัวของผู้เรียนแต่ไหนแต่ไรเลยไม่เคยเอาชื่อคนเรียนมาเปิดเผยมาเปิดเผยใช่ครับบางคนเขาคงไม่อยากรู้ว่าเรียนกับเราอะไรเงี้ย
ผมเลยสงสัยเลยครับนักหลังไมค์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมผมขออนุญาตถามนิดนึงครับอันนี้คือมันเป็นคลาสที่เกิดขึ้นหลังจากคุณอาจบแล้วถูกไหมครับก่อนจบแล้วครับจบแล้วแล้วก็ทำงานได้สักพักนึงครับก็คือที่กลุ่มนี้มันเรียนแล้วเราก็บอกเขาไปว่าเรายังไม่ได้เชี่ยวชาญมากซึ่งก็ขอบคุณเขามาถึงทุกวันนี้เพราะว่าเขาให้โอกาสที่จะคือเราสอนไม่โอเคเขาก็บอกว่ามันไม่โอเคแล้วเราก็เอาใหม่อย่างเรื่องหลังเรื่องการวาดหลังเนี่ยผมจำได้เลยว่า4ครั้งถึงจะผ่านอะไรเงี้ยคือสอนเสร็จแล้วก็เฮ้ยขอพี่ขอใหม่ละกันเราก็โอเคเรายินดีใช่4ครั้งครับเรื่องแขนอีก 3-4 ครั้งมันคือคอร์สแรกของผมอะคาร์นาโตมี่ใช้เวลาเกือบ8เดือนในการจบคอร์สอะนานเรียนตั้งแต่โรงเรียนเก่าแตกตัวออกมาไปเปิดอีกที่นึงแล้วก็ตัวแตกออกมาแล้วสุดท้ายไปอยู่แบบตามห้องเล็กๆถึงจะจบอะไรเงี้ยคือชีวิตพลิกผันมากช่วงนึงซึ่งพอจบคาร์สแรกได้เนี่ยเราก็เริ่มมี how to ในการจัดการตรงนี้แหละครับใช่คือถ้าไม่มีตรงนี้คือมันไปไม่ถูกจริงๆเพราะว่าคาร์ดนี้มันคือตอนที่เราเรียนมันก็เป็นแบบหนึ่งแต่พอที่เราสอนแล้วเรามาหาข้อมูลว่าที่เราสอนเนี่ยคนอื่นเขาสอนกันยังไงใช่ไหมในไทยมันไม่มีก็เลยไปดูต่างประเทศเข้าเฟซเข้าอินสตาแกรมอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้โหนี่มันเป็นอีกโลกอีกใบหนึ่งเลยเงี้ยเราไม่เคยเจอแบบนี้เลยเราก็อยากจะได้แบบนี้เนี่ยมาอยู่บ้านเราบ้างแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงเราไม่มีทางเก่งเท่านั้นได้เขาเก่งมากอะที่เก่งที่ผมทึ่งคือเขาสามารถวาดไปแล้วก็พูดไปได้เว้ยได้ตอนนั้นเนี่ยผมทำไม่ได้คือถ้าวันไหนวาดสวยพูดไม่รู้เรื่องวันไหนพูดรู้เรื่องอ่ะวาดไม่สวยเลยเหมือนสมองมันไม่บาลานซ์กันเราใช้เวลานานมากกว่าจะวาดไปพูดไปได้อันนี้คลาสที่เจอนี่ก็เป็นอนาโตมีเหมือนกันป่ะครับที่บอกว่าใช่ครับเป็นคลาสอนาโตมีของต่างประเทศโอ้แต่ว่าตอนเนี้ยคนที่เป็นไอดอลที่เรามองเนี่ยแบบดีใจที่ว่าเราได้คุยกันแหละได้คุยแบบไม่เคยคิดว่าเขาจะมาคุยกับเรามาก่อนเราก็โอ้ยดีใจได้คุยกันครับผมอาจจะขอย้อนนิดนึงครับอันนี้ผมอยากรู้ว่าก็คือในมหาลัยเนี่ยมันก็จะมีคลาสอนาโตมีอยู่แล้วหรือเปล่าครับมีครับมีครับอย่างที่ผมเรียนเรียน2เทอมเทอมแรกเป็นกระดูกอีกเทอมเป็นกล้ามเนื้อคือของผมเนี่ยมันเป็นหลักสูตรสมัยก่อนตรงที่คือสมัยก่อนเรียนศิลปะมันจะเป็นในรูปแบบเหมือนเรียนเองอ่ะครับอาจารย์ก็คล้ายๆกับเมนเทอร์คอยใช่ก็คือมีโครงกระดูกใช่ไหมเราก็วาดไประหว่างวาดเนี่ยเราก็เรียนรู้ไปด้วยมันก็ทีนี้มันพอมันเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าฝีมือที่เราได้มันได้มาจากการลองผิดลองถูกมันถูกจริงหรือเปล่านึกออกไหมครับใช่เพราะอย่างว่าเราฝึกเทรนมาแบบอะคาเดมี่ใช่ไหมสายตาเราค่อนข้างที่จะแม่นอยู่แล้วอะคือเห็นอะไรแล้วก็วาดได้เราก็เลยไม่รู้ว่าที่เราวาดมันเป็นความเข้าใจจริงๆหรือแค่ก๊อปปี้สิ่งที่ตาเห็นลงบนกระดาษอะใช่ครับแต่ว่าที่ต่างประเทศคือเขาอธิบายแบบปุ๊บๆเลยเงี้ยข้อดีคือมันเป็นโนเลดแล้วเราสามารถดีไซน์สิ่งที่เป็นความรู้ตรงนั้นได้คือเราสามารถที่จะวาดในมุมอื่นๆโดยไม่มีแบบได้ไอ้ความเข้าใจที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงแบบอันนี้ถ้าเกิดในมุมมองนะครับหมายถึงแบบฟังก์ชันการใช้งานอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับหมายถึงแบบว่ายังไงเขาอธิบายเกี่ยวกับพวกเชฟฟอร์มเชฟฟอร์มแล้วก็ความต่อเนื่องของแต่ละส่วนว่ามันสัมพันธ์กันยังไงว่าร่างกายคนใช่แต่ละส่วนร่างกายคนมันเยอะแล้วเวลามันมาประกอบกันเนี่ยบางทีมันประดักประเดิกอ่ะคือมันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันเหมือนแต่ละส่วนแยกกันอยู่มันคอลลัดใช่เขาจะมีเทคนิคที่แบบเอาแต่ละส่วนมาประสานกันซึ่งเราไม่เคยรู้เลยอย่างเงี้ยครั้งนี้ครั้งหนึ่งจำได้ดูไปเจอวิดีโอของรัสเซียอุ้ยนานละตอนนี้เขาดังแล้วชื่ออเล็กซานเดอร์ไลสกินครับคือแบบมันมีแบบนี้ด้วยหรอคือใช้เส้นเดียวลากแบบว่าเป็นตัวขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นคือเขาวาดแบบที่ว่าเขาไม่ได้คือมีแบบมายืนนะแต่ตอนเขาวาดเขาไม่ได้วาดเหมือนแบบ 100% อ่ะแล้วมันดันเวิร์กกว่าการวาดจากตาเห็นนะ มีตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเราไม่เข้าใจอยู่แล้วภาษารัสเซียนั่งดูอยู่ผมนั่งดูวีดีโอเขาอะ 3-4 ปีอะครับนั่งดูไปเรื่อยว่างก็เอามาดูอย่างเงี้ยดูจนบางทีเราเริ่มรู้สึกว่าให้เราเริ่มเข้าใจสิ่งที่เขาพูดอะไรเงี้ย
เหมือนระหว่างที่เราก็พัฒนาตัวเองไปใช่ไหมครับเราย้อนมาดูวิดีโอเขาอีกทีนึงเหมือนเราเริ่มเข้าใจว่าที่เขาวาดมันคืออย่างนี้นี่เองนี่ครับเคยจ้างคนแปลรัสเซียเป็นภาษาอังกฤษด้วยอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรใช่ก็ได้แปลมาก็เลยรู้คือเขาก็พูดเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของเส้นแหละเขาแทบจะไม่อธิบายเกี่ยวกับอนาโตมีเลยเขาแค่บอกว่าตรงนี้เป็นหัวไหล่นะเส้นมันมาทางนี้แล้วหัวไหล่มันประกอบกับต้นแขนยังไงการให้เส้นมันประสานกันเนี่ยมันบลาบลาบลาเนี่ยมองหาเลข8ในตัวคนมองหาคุณวาดซ้ายคุณก็ต้องดูขวาด้วยเนี่ยคือถ้าจะไม่พูดเรื่องกล้ามเนื้อเลยครับผมซึ่งมันก็แย้งกับความคิดของเราเหมือนกันเพราะเราคิดว่าสอนอนาโตมีเนี่ยมันต้องสอนกล้ามเนื้อกับกระดูกสี่ซึ่งก็จริงคือมันคือก็สอนเรื่องกล้ามเนื้อกับกระดูกแหละแต่ว่าถ้าไอ้คือเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกอ่ะคุณเปิดหนังสือเล่มไหนเนี่ยก็ได้เพราะว่ามันเปิดหนังสือแพทย์ก็ได้หรือหนังสือเล่มไหนเนี่ยกล้ามเนื้อกับกระดูกเปิดเน็ตก็ได้อยู่แล้วอ่ะแต่พอมันในเชิงสายศิลป์เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเอาพวกนั้นน่ะมาใช้ยังไงแต่ละส่วนมันประกอบแล้วมันความเอสเธติกของมันที่จะถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วมันมีลูกเล่นในการทรานสฟอร์มอะไรมันได้บ้าง mm-hmm. คนก็ชอบคิดว่าเรียนอนาโตมีไปเพื่อวาดให้ถูก mm-hmm. ซึ่งจริงๆเนี่ยเรียนอนาโตมีไปเพื่อที่จะดัดแปลงมันให้ถูกต้องในแบบของเรามากกว่าคือศิลปินเนี่ยศิลปินคือคนที่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติให้เป็นตัวเองคือนำเสนอรูปแบบอีกแบบนึงของธรรมชาติออกมาอย่างเช่นคนก็ชอบบอกว่าบากิเขียนแบบอนาโตมีมั่วซั่วจังคือผมไม่ได้มองว่าบากิเขียนมั่วมันเป็นอนาโตมีของเขาอะเขาดีไซน์มันออกมาสไตล์หรือใช่มันเป็นแต่ละเวอร์มันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเอาเวอร์โจโจ้กับเวอร์ซึวาสะมารวมกันก็ไม่ได้ใช่มันคืองานดีไซน์ฟิกเกอร์มันคืองานดีไซน์อย่างนึงไม่ได้เรียนไปเพื่อให้วาดให้ถูกอะความถูกต้องก็ในแง่นึงคือเราเรียนไปเพื่อปรับไปใช้ในรูปแบบของเรามากกว่าครับซึ่งตรงนี้มันยากเพราะว่ามันเป็นสายศิลปะแหละไม่สามารถเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์หาความรู้พวกนี้ได้ครับมันก็ดูฟังดูทั้งยากกว่าและง่ายกว่าในแบบในมุมมองพอรู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกลายเป็นอีกโลกหนึ่งเลยเราต้องทำงานหนักมากๆกับสิ่งนี้เหมือนเรารู้แล้วแต่เราถ่ายทอดมันไม่ได้เพราะเราแค่รู้อะเราไม่ได้เข้าใจจริงๆนี่ก็ต้องไปสอนมันจะมีบางช่วงที่สอนเสร็จแล้วผมก็ต้องเฟดตัวเองออกไปรีสกิลเพราะผมก็เชื่อว่าคือถ้าผมวาดได้ผมจะถ่ายทอดได้ดีขึ้นโอเครู้สึกว่าตัวสกิลกับการอธิบายมันไปพร้อมๆกันครับครับผมเบรกแป๊บนึงครับดูช่องคอมเมนต์หน่อยเริ่มมีมานิดหน่อยครับผมครับคุณธานินะครับผมเป็นแฟนคลับอาจารย์อาร์ตนะครับน่าจะเป็นลูกศิษย์นะครับผมน้องแพลวครับผมโอ้โหรู้จักกันเลยทีเดียวครับคุณจีนะครับอันนี้อดเห็นหน้าครูอาร์ตนะครับผมอันนี้น้องติวรุ่นหนึ่งโอ้โหจำได้หมดเลยครับยอดครับใช่ตั้งแต่ม.ปลายม.4มั้งอันนี้คุณพนิดาครับ FC พี่อาร์ตเมเปิ้ลในตอนนี้อยู่อีกลูโอ้โหจำได้หมดครับจำลูกศิษย์ได้หมดเลยติดตามได้ครับคุณธีรวัฒน์คงแก้วนะครับมีบันทึกไลฟ์ย้อนหลังไหมมีครับผมสามารถกดรอกดดูทีหลังได้เลยครับผมมีไลฟ์เป็นอื่นด้วยนะเผื่ออยากดูครับผมก็คราวนี้ตอนนี้เราเหมือนกับพูดคุยกันมาถึงปัญหาที่เจอหลังจากที่คุณอาร์ตได้เปิดคลาสแรกไปนี่ใช่ไหมครับแล้วก็พัฒนาต่อๆเนื่องมาฮัลโหลยังอยู่ใช่ไหมครับคุณอาร์ตยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอเคครับผมแล้วทีเนี้ยครับอยากรู้ว่าหลังจากที่เราเหมือนกับมีคลาสอนาโตมีมาครับเรามีเห็นบอกว่ามีคลาสอื่นๆด้วยอันนี้มันเริ่มมีคลาสอื่นๆนี่มายังไงครับผมคลาสอื่นๆก็เริ่มมาจากการเบื่อสอนกล้ามเนื้อแหละเราเห็นทุกวันมันเลี่ยนไปหมดแล้วอ่ะก็คืออนาโตมีมันยากนึกออกไหมครับมันยากคือมันซับซ้อนแล้วมันมีทั้งตัวมันทั้งตัวเลยเงี้ยครับผมก็เลยต้องแก้คือผมก็มีวิธีแก้ปัญหาคือว่าทำให้ชินคือในบ้านผมเนี่ยผมก็จะวางพวกรูปปั้นโปสเตอร์เต็มบ้านไปหมดเลยเงี้ยคือบางทีแม่ผมก็เจอหัวกะโหลกใต้มานั่งเงี้ยแม่หลอนเลยก็คือผมต้องมีพวกนี้ให้มันชินคือมองไปทางไหนในบ้านผมต้องเห็นในพวกนี้อยู่ในสายตาตลอดให้มันเป็นออมจนให้มันชินไปเองเวลาเราสอนเวลาเราวาดมันได้ออกมาได้คราวนี้พอมันเห็นทุกวันหมายถึงว่ามีอยู่ในเปอร์สเปกทีฟของสายตาตลอดเวลาเราเลี่ยนอ่ะเราแบบโอ๊ยจะอ้วกแล้วอย่างเงี้ยก็เลยเราทำอะไรที่มัน
ผ่อนคลายหน่อยแล้วก็เคยจะไปสอนเบสิกดออิ้งแบบเหมือนสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเราก็โตมากับการสอนวาดรูปพื้นฐานใช่ไหมแต่พอไปสอนอีกทีมันพอจะเริ่มจัดหลักสูตรแล้วมันทำไม่ได้แล้วว่าเราขาดสกิลตรงนั้นไปแล้วก็เลยสอนสอนดออิ้งแล้วกันแต่เป็นแอดวานซ์ไปเลยอย่างเงี้ยเพราะไงเราก็สอนผู้ใหญ่อยู่แล้วครับก็คือตอนนี้คือพอเป็นอาจารย์ประจำแล้วผมสอนพวกมัธยมไม่ได้แล้วใช่เพราะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใช่ไหมเราก็รับเฉพาะอุดมศึกษากับผู้ใหญ่อย่างเดียวไปเลยครับอ๋อครับผมนี้แสดงว่าตอนนี้ก็คือถ้าเกิดอยากเรียนกับอาจารย์อาร์ตก็ต้องเป็นระดับมัธยมเอ้ยระดับมหาลัยขึ้นไปบางทีก็หลุดมาแบบเนี่ยเดี๋ยวนี้เราสายตาเราสกรีนคนได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยแบบโปรไฟล์เหมือนผู้ใหญ่เลยเข้ามาแบบเด็กน้อยแต่เด็กเดี๋ยวนี้ผมว่าบางคนก็เขาก็เอาอยู่นะเขาก็แบบรับคลาสระดับแบบลึกได้เหมือนกันนะเท่าที่แบบเคยแบบอันนี้ผมอาจจะแบบไม่ได้ลึกมากแต่ก็เคยรับพวกเด็กฝึกงานมาบางทีรู้สึกรับเด็กแบบเขาเรียกไงดีเด็กปวช.มาแต่แบบเก่งเท่ามหาลัยก็เจอบ้างเหมือนกันกลัวว่าเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนก็เลยตัดสินใจไม่รับดีกว่าครับผมโอเคครับก็นั่นแหละครับน้องๆคนไหนอยากเรียนอดทนไว้ครับแล้วอันนี้ก็คือพอตอนนี้ณปัจจุบันตอนนี้ก็คือมันก็มีคลาสอะไรบ้างครับพอบอกได้ไหมครับถ้าเป็นคลาสที่ผมเปิดเองเนี่ยมีAnatomy for Artist อยู่แล้วปีนึงจะเปิดประมาณ5รอบ5ครั้งต่อปีแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกเวิร์กช็อปแบบ3วัน4วันนี้ครับพวก Drawing Portrait แล้วก็ยังมีพวกเวิร์กช็อปที่แยกออกมาวาดมือวาดเท้าอ๋อเวิร์กช็อปก็จะจบส่วนใช่มือกับเท้ามันเป็นเรื่องของ Drawing แล้วมันไม่ค่อยมี Anatomy มาเกี่ยวเท่าไหร่ครับแล้วก็พวก Figure Drawing จะเป็นเหมือนกับพื้นฐานการวาด Figure วาดนูดวาดอะไรเงี้ยครับใช่คือตอนนี้ Figure Drawing ผมโยนไปเป็นโครงการของมหาลัยและก็จะเป็นโครงการร่วมกับศิลปากรครับผมแต่ว่าจะเปิดปีละ1ครั้งเป็นโครงการของศิลปากรแต่ว่ามออื่นนี่เข้าร่วมได้ไหมครับเหมือนกับคนได้ครับคือศิลปากรเขากำลังจะเปิดหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอกแล้วก็แน่เก็บหน่วยกิจได้ด้วยคือใครจะมาเรียนก็ได้ปีละ1ครั้งป่ะเจวาดนูดกันผมเคยวาดแล้วครับมีดีลกับตอนนี้ได้ดีลกับพวกนายแบบนางแบบต่างชาติที่เขาอยู่ที่ไทยอะไรเงี้ยครับฟิกเกอร์สวยเลยดีครับต้องพาภรรยาไปด้วยครับไปคนเดียวไม่ได้ครับคุณสวยภรรยาว่าด้วยวาดฉากไปก็ต้องวาดฟิกเกอร์สิครับจะไปวาดฉากอีกทำไมก่อนนะครับตอนนี้ก็คือมีคลาสต่างๆครับผมก็มาที่ประเด็นหลักของเราก็คือแต่คนนี้ก็เหมือนกับคุณอาร์ตก็พูดถึงไปแล้วนะเรื่องของแบบว่าการใช้กายวิภาคศิลป์กับเหมือนกับว่าความเป็นนักวาดในปัจจุบันอะไรประมาณนั้นยังไงดีก็อยากรู้เหมือนกับว่าเอาในแง่ของคนที่มาเรียนก่อนส่วนใหญ่ที่มาเรียนนี่คือเป็นนักวาดหมดเลยหรือเปล่าครับผมใช่ครับจะมีเป็นนักวาดแล้วก็นักปั้นส่วนใหญ่ใช่มีนักวาดแล้วก็นักปั้นแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นความรู้เสริมคือไม่ได้สายศิลปะแค่เหมือนมาโรงเรียนเพื่อแบบพัฒนาความรู้ตัวเองอย่างนี้ครับแต่นี่คือต้องมีพื้นฐานแค่ไหนครับถึงจะแบบเรียนได้ต้องแบบต้องวาดเป็นมาระดับไหนแค่ไหนไหมอะไรอย่างนี้ครับผมหรือว่าใครก็เข้ามาได้เลยคือผมก็จะแนะคือผมก็เขียนไว้อยู่แล้วว่าควรมีพื้นฐานศิลปะมาก่อนหรือเคยวาดฟิกเกอร์มาก่อนเพราะว่าคลาสแอนโตมี่อ่ะคือถ้าใครมาเรียนก็จะรู้ว่าผมไม่ได้พูดพื้นฐานเลยมันพูดพื้นฐานได้ง่ายงั้นจะตามไม่ทันครับใช่มันเป็นดีเทลอะครับคือวิชาอนาโตมีมันคือปลายทางของการวาดฟิกเกอร์แหละสมมติมันมี10บทสำหรับการวาดรูปคนเนี่ยอนาโตมีมันคือบทสุดท้ายแล้วถ้าไม่เคยวาดเลยใช่ไหมแบบอ่ะอยากวาดฟิกเกอร์มาเรียนอนาโตมีแล้วกันคือคุณได้เรียนบทที่10เลยอย่างเงี้ยนี่ปัญหาคือวิชาอนาโตมีอ่ะมันควรจะเป็นวิชาที่อ่ะเป็นความรู้ที่มาเสริมสกิลเองถ้าสมมติเรียนก่อนบางทีมันเป็นกรอบมันก็จะมีปัญหาว่าอ่ะก่อนเรียนวาดฟิกเกอร์ได้นิดหน่อยเรียนเสร็จวาดฟิกเกอร์อีกไม่ได้เลยเพราะว่าพอจะวาดปุ๊บเฮ้ยตรงนี้เชฟฟอร์มมันเป็นอย่างนี้นะตรงนี้เป็นอย่างนี้นะตรงนี้เกาะกระดูกตรงนี้เฮ้ยวาดกระดูกตรงนี้หรือยังวะเนี่ยมันกลายเป็นฟิกไปเลยแล้วกลายเป็นปัญหามากๆถ้าสมมติว่าไม่ได้มีสกิลการวาดมาก่อนฟิกเลยฟิกสมชื่อใช่ก็พื้นฐานที่ควรมีก็คือต้องสามารถมองรูปสองมิติเป็นสามมิติได้หมายถึงว่ารูปตรงหน้าเนี่ยเป็นด้านหน้าใช่ไหมคุณต้องจินตนาการด้านข้างได้สามารถหมุนรูปทรงในหัวได้
วิธีฝึกก็คืออ่ะอย่างเช่นสมมติมีรูปสามเหลี่ยมในหัวคุณลองจินตนาการถึงด้านใต้ของมันสิหรือจินตนาการด้านข้างหรือด้านบนเนี่ยครับคือเพราะว่าคือวิชาอนาโตมีในแง่หนึ่งมันเป็นเลคเชอร์ไงครับผมไม่สามารถวาดทุกด้านให้ดูได้เพราะนั้นคุณต้องจินตนาการรูปที่ผมวาดอะเป็น 3D ได้ด้วยเพราะว่าการแปลง 2D เป็น 3D อะคือมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วสำหรับศิลปะครับเพราะว่ากระดาษมันเป็น2มิติใช่ไหมล่ะเวลาเราวาดรูปเราต้องทำให้มันเป็น3มิติครับคือถ้าเราขาดสกิลตรงนี้คือเรียนอนาโตมีมันจะงงมากเพราะว่าแทนที่จะเห็นเป็นเชฟฟอร์มเราจะเห็นเป็นลวดลายแทนคุณอาร์ตพอมีวิธีแนะนำไหมครับว่าสมมติว่าคนที่แบบอยากจะมาเรียนเนี้ยแต่ว่าเขายังไม่มีพื้นฐานเขาควรจะฝึกอะไรก่อนเหมือนว่าในแง่ของฟิกเกอร์พื้นฐานก่อนที่จะมาถึงอนาโตมีครับผมเบสิกเลยนะครับแบบทุกวันนี้ก็ใช้แบบมีได้ก็คือหนังสือเดี๋ยวนี้มี YouTube ไง YouTube มันก็ง่ายใช่ไหมครับแต่คือผมเป็นสายหนังสืออยู่แล้วผมไม่ค่อยแนะนำอีบุ๊กด้วยเพราะว่ามันเล็กแล้วก็รูปแบบการรับรู้ระหว่างดิจิตอลกับหนังสือจริงๆมันไม่เหมือนกันครับคือครับผมความรู้เนี่ยเหมือนกันแต่การรับรู้มันไม่เท่ากันงงมั้ยครับคือหนังสือมันจะมีในแง่จิตใต้สํานึกที่ว่ายังไงภาพมันไม่ดับแล้วก็มันเห็นตรงแน่ใช่มันเห็นตรงแน่คือภาพที่เป็นดิจิตอลอ่ะคือสมองมันต้องแปลงอีกทีนึงก็ต้องเลือกหนังสือแนะนำให้หนังสือวาดรูปพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานบางคนอาจจะเบื่อแล้วแต่ว่ามันเป็นมาตรฐานมากๆเลยครับคือของ Andrew Loomis ANDRULOOMIS นะครับชื่อใช่ Andrew Loomis เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์แล้วก็เขียนหนังสือฟิกเกอร์มีทั้งฟิกเกอร์ทั้งพอร์เทรตเลยนะครับครับผมอันนี้คือยังหาซื้อได้โอ้ทุกคนยังหาซื้อได้อยู่คือเป็นคลาสสิกมากๆแล้วต่างประเทศก็ยังใช้เล่มนี้อยู่ครับก็คือแนะนำซื้อมาอ่านไม่ออกใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเราสายคัดลอกอ่านไม่ออกเราก็สั้นนี่จากการคัดลอกเนี่ยถ้าวาดมันทั้งเล่มเลยคือผมมาวาดทั้งเล่มเลยสมัยเด็กๆไม่รู้อะไรก็เด็กใช่เด็กก็วาดรูปไปเรื่อยใช่มันก็คืออันดับแรกก็มีซึมซับกลับมาได้ใช่ให้ฝึกด้วยตัวเองก่อนใช่ไหมครับใช่ฝึกด้วยตัวเองก่อนครับแต่ว่าแนะนำให้ฝึกจากหนังสือของแอนดูลูมิสเนี่ยโอเคครับพอเริ่มฝึกจากแอนดูลูมิสเสร็จแล้วคุณจะเริ่มอย่างน้อยน่ะเริ่มวาดได้แล้วล่ะอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เริ่มมีบางอย่างกับการวาดฟิกเกอร์แล้วคุณก็เริ่มพัฒนาไปหาหนังสือที่มันซับซ้อนขึ้นหรือดูสื่อใน YouTube ที่ซับซ้อนขึ้นนะครับคือไอ้ YouTube บางทีมันต้องเลือกด้วยเพราะว่าบางอย่างมันแอดวานซ์มากๆมันก็ดูวือหวาใช่มั้ยครับแต่บางทีเราดูแล้วเราไม่รู้เอามาใช้ยังไงเหมือนหนังสือ Anatomy เนี่ยเล่มที่เวิร์คอ่ะส่วนมากมันจะเป็นเล่มที่ภาพประกอบค่อนข้างที่จะคลีนส่วนเล่มที่ไม่ค่อยเวิร์กใช้คำว่าเล่มที่ไม่ค่อยเวิร์กในทัศนคติของผมนะครับก็คือเล่มที่มันยิบยิบเล่มยิบยิบเวลาเปิดแรกๆมันจะสวยดีเฮ้ยมันดูยิบมากเลยใช่แต่พอต้องสตาร์ทจริงๆเนี่ยมันดูไม่ออกว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเส้นมันบางทีมันเส้นสเก็ตบ้างอะไรเงี้ยมันไม่เคลียร์แนะนำให้เปิดคำนำก่อนเราจะได้รู้ว่าหนังสือเล่มนี้วัตถุประสงค์มันคืออะไรมันสำหรับพื้นฐานหรือสำหรับแอดวานซ์หรือสำหรับเอาไปต่อยอดหรือว่ามันเป็นเล่มแค่อธิบายความรู้เสริมอยู่ช่วยคำนี้เขาก็จะบอกกันอยู่แล้วใช่เขาก็จะมีบอกในคำนำครับครับมันมีขายเป็นเซตใช่ไหมครับของ Andrew Loomis ใช่ของ Andrew Loomis ก็มีขายเป็นเซตเหมือนกันครับอันที่เป็นจะเป็นปกเหลืองๆกับฟ้าๆนี่ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่โอเคครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงเล่มอันนี้ราคาอยู่ที่ 2,400 นะครับอันนี้คือเป็นเซ็ตน่าจะ 1,300 ถ้าเป็นเซ็ตอาจจะ 2,000 กว่าบาทชิโนมีขายครับครับผมครับก็ครับครับครับผมถ้าน้องสนใจก็หุ้นยังซื้อไปครับผมแรงนิดนึงครับผมครับแต่ซื้อที่ใช้ทั้งชีวิตครับน้องครับผมคือใครอยากรู้หนังสือเล่มไหนเนี่ยก็ทักมาถามได้คือเชลของชิโนะที่เป็นฟิกเกอร์คือผมมีชั้นน่ะคือผมมีมากกว่าที่คิโนมีอ่ะมากกว่าด้วยครับยอดเลยครับเวลาที่ผมไปคิโนใช่มั้ยผมกวาดตามองชั้นฟิกเกอร์คือผมรู้ว่าเล่มไหนเป็นเล่มใหม่ยอดครับไม่ใช่ชื่อนักเรียนได้นะครับจำหนังสือคิโนด้วยคือเยอะมากมันจะมีช่วงแรกๆที่เราเหมือนพอเริ่มสตั๊ดดี้ใช่มั้ยเล่มไหนมันก็ดูเวิร์คไปหมดเลยเงี้ยก็เลยซื้อมาครับแล้วมารู้ทีหลังว่าอ้าวมันก็ไม่ได้เวิร์คขนาดนั้นเลยนี่คือจำได้หมดเลยครับเวิร์กแล้วไม่เวิร์กด้วยสุดยอดบางทีเราอยู่ที่คิโนใช่ไหมบางทีเราเห็นคนมาเลือกอ่ะเราก็จะแบบว่าลุ้นในใจว่าเล่มนี้สิ
เล่มนี้นะเล่มนี้นะเขาไปเตือนเขาซะหน่อยแต่เราก็ไม่กล้าเข้าไปไงแล้วบอกว่าก็กลัวแล้วบอกว่าตกไททอยแบบไม่ยุ่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าเล่มมันไม่เวิร์กมันคือไม่เวิร์กสำหรับเราอ่ะจะเวิร์กสำหรับเขาใช่แต่เราก็จะมีเล่มในใจแบบเฮ้ยบางทีคนนั้นหยิบเล่มนี้คนนี้เทปดีไปพอดีผมไปเห็นหน้าคอสของคุณอาร์ตนะครับน่าสนใจมากที่ราคาอยู่ 5,900 นะครับแต่ว่าจะเรียนได้ไลฟ์ไทม์ใช่ครับคือมันสามารถวนกลับมาเรียนซ้ำอีกรอบได้ครับใช่ใช่สุดยอดแล้วแล้วคือมีฟิกเกอร์โมเดลแจกสำหรับผู้เรียนด้วยครับใช่ใช่อะไรจะคุ้มขนาดเลยมันสุดยอดมากมันฟิกเกอร์ที่แจกให้เนี่ยมันเป็นโครงการเมื่อ3ปีที่แล้วใช่ผมไปทำที่ไม่รู้เปรี้ยวอะไรในใจไปทำที่จีนใช่โดยผลิตที่จีนครับเกลียวใหญ่ครับผมใช่โหตอนนั้นเล่นใหญ่เลยปรากฏว่าเจ๊งกระบงเจ๊งแบบวิพิกผันมากแล้วคือมันหลุดมันคือเราต้องไป QC เองอ่ะแล้วเราไม่ได้ใช่เราก็คิดว่าเขาทำได้อ่ะคือเขาทำได้แหละแต่ต้องมีคนไปคุมนี่เราก็แบบโมโหมากเราจะบินไปนู่นแล้วก็กลัวโดนลุมกระทืบใช่ไหมครับเราก็ไม่เป็นไรทั้งที่ของที่มัน QC มันไม่ผ่านอ่ะเราก็ไปจำหน่ายไม่ได้จะทำลายก็สงสารโลกใบนี้เราก็แยกส่วนแล้วก็ให้คนเรียนแล้วกันเพราะมันคือมันไม่ของที่มันผ่าน QC อ่ะคือมันก็จะมีตำหนินู่นนั่นนี่แหละแต่มันก็ยังใช้ประโยชน์ได้ไงครับเป็นอุทาหรณ์อันนี้อยากรู้ว่าก็คือประเด็นหลักๆเลยคือแบบคุณภาพ quality เขาทำไม่ได้ตามที่ตกลงกันเอาไว้ใช่ถ้าพูดตรงๆก็คือใช่ปัญหาของจริงจริงๆเขาอ่ะทำได้แต่ต้องมีไป QC อ๋อเราต้องไป QC ใช่เราต้องจ้างคนเป็น QC แล้วเราต้องจ้างคนเพื่อไป QC คน QC อีกทีนึงคือว่าแบบคือมันต้องเคี่ยวกับมันต้องเคี่ยวกับเขาคือเขาว่าทำได้ยังแหละแต่เหมือนเขาก็เห็นว่าเราอ่ะละเลยใช่ไหมอ่ะพอได้ทบจำนวนปุ๊บส่งมาเลยปุ้ง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 แล้วเราก็อ่ะเราก็บอกที่ของมันอุ้ยมันเสียเยอะมากทำยังไงเขาบอกทำให้ใหม่ทำให้ใหม่ได้เลยเงี้ยเป็นเซอร์วิสของเขาแล้วก็ถ้าทำให้ใหม่แบบออกค่าส่งให้ด้วยนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่ออกค่าส่งไม่ได้ตามเงื่อนไขอะไรนี่แหละโอ้โหเตรียมมาอย่างดีเลยนี่นะเราคิดว่าถ้ามันทำอีกรอบแล้วมันยังเสียเหมือนเดิมเนี่ยเราก็จะมีของในบ้านเยอะขึ้นคือตอนนี้ผมเอาของไว้บ้านคุณยายแทบจะเป็นวอลเปเปอร์แล้วหลอนประมาณนี้ครับโอเคก็เป็นอุทาหรณ์นะครับใครอยากจะร่วมงานกับพี่จีนะครับเตรียมคน QC แล้วก็คน QC ของคน QC ทีเตรียมมาเยอะๆนะครับผมคุณตุ้มวิชวลไลเซอร์นะครับผมอ๋ออาจารย์ตุ้มโอ้วันนี้เป็นอาจารย์สอนในมหาลัยแล้วก็ทำพวกสตอรี่บอร์ดด้วยนะผมตามอาจารย์ตุ้มอยู่โอเค FC น้องอาร์ตครับผมขอบคุณครับคุณวิศวกรนี่แฟนคลับของรายการเรานะครับสวัสดีครับผมคุณจิระพลอยากเห็นหน้าอาจารย์อาร์ตครับผมนี่เราลอยเราเห็นหน้าอาจารย์อาร์ตแต่อาจารย์อาร์ตจะนิ่งมากครับเหมือนรูปวาดเลยครับวันนี้เขาจะเรียนอยู่ที่สิงคโปร์คุณวุฒินันครับ FC อาจารย์อาร์ตครับวุฒินันกบพี่กบนะครับสวัสดีครับพี่กบครับผมคุณวัชราคงไพบูลย์อาจารย์วัดเป็นอาจารย์โอ้อาจารย์วัชราเก่งมากเลยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ช่างศิลป์นครครับเป็นการรุ่นคือก่อตั้งรุ่นก่อตั้งของช่างศิลป์นครเลยครับครับมีคำถามนะครับคุณมิมโชติกานะครับถามว่ามีคลาสออนไลน์เปิดบ้างไหมครับอาจารย์คลาสออนไลน์ตอนแรกจะไม่มีตอนนี้มีแหละแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะปล่อยเมื่อไหร่ก็คือไปเรื่องของจะทำกับสกิล51นะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะปล่อยออกมาเมื่อไหร่ครับครับก็รอติดตามอันนี้คือติดตามได้ที่เพจสกิล51ใช่ไหมครับผมเพจได้ทั้งคู่ครับเพจผมก็ได้แต่ว่าอย่าคาดหวังมากเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าจะต้องเสร็จผมต้องปั่นหนังสือนะต้องมีเสร็จก่อนเราจะเห็นหนังสือก่อนนะครับผมไม่ก็ออกมาใกล้ๆกันถ้าพูดเรื่องหนังสือบางคนอาจจะถอดใจกูคงไม่ได้เห็นแล้วล่ะเขาต้องคิดภาพแบบนี้ครับคือแบบฟังอาจารย์อาร์ตไปเปิดหนังสือไปโอ้โหแบบอิ่มเอมอะไรอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากได้ยินผมพูดเรื่องนี้มา 3-4 ปีเนี่ยเขาก็เริ่มคิดว่าขึ้นหนังสือผมเนี่ยมันแทบจะเป็นตำนานเมืองละจริงเหรอจะไม่มีจริงก็ได้แต่เราเขาอะไรเงี้ย
ชิญเจก่อนเลยผมจะบอกว่ามีคนทักมาบอกว่ารอหนังสือครับจานครับผมใช่ครับคุณวสินใจดีนะครับรอหนังสืออาจารย์อยู่นะครับ3ปีแล้วนะครับผมคุณพีรวิทย์คุณพิมพ์ยกผมย้อนกลับไปเรียนอีกรอบได้มั้ยครับพี่อาร์ตผมพี่รุ่นเดียวกับเจดิคนนี้ไม่ไม่น่าจะเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นนึงใช่ครับเพราะว่าฝึกงานที่เล็ดทั้งคู่ครับผมจำได้ครับผมแวะมาที่มอได้แวะมาได้นะครับผมพี่รถราชันแสงทองคนนี้เป็นอาร์ติสที่แบบว่าเป็นคนแนะนำผมเรื่องคอมเมอร์เชียลเลยผมอ่ะคือผมเรียนศิลปะไงไอ้ที่คณะผมเนี่ยมันก็จะมีเหมือนโจ๊กอันหนึ่งตรงที่ว่าก็จะมีคำถามคลาสสิกเรียนศิลปะจบไปทำอะไรอะไรอย่างนี้เป็นคำถามที่เหมือนจะขำๆนะพอจบไปเลยมันเริ่มไม่ขำแล้วคือลึกๆเราเรียนศิลปะเพราะชอบแต่ในใจเราก็ยังตั้งคำถามว่าจบไปจะทำอะไรเงี้ยแล้วพี่รถก็เป็นคนมาให้คำตอบว่าคือถ้าวาดรูปได้เนี่ยยังไงไม่อดตายแน่ๆแล้วพี่แล้วจันรถก็อธิบายให้ดูว่าคือวาดรูปอย่างเดียวมันอาจจะอยู่ไม่ได้แต่มันต้องมีกระบวนการเกี่ยวกับรูปที่เราวาดนั้นด้วยเงี้ยใช่ขอบคุณพี่รถในเรื่องนี้เป็นความรู้ที่ดีมากๆครับผมโอเคครับครับครับนี่มีคอมเมนต์รอหนังสือมากมายนะครับผมกนกเพชร Art Adventure นะครับผมครูอาร์ตสอนดีมากครับมีเสริมความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์ต่างประเทศด้วยนะครับโอ้ขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการความรู้รอบตัวด้วยครับน่าจะได้อะไรไปนะครับผมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสอนประวัติศาสตร์ศิลป์แล้วความจำเริ่มเลือนยังย้ำอายุยังน้อยกว่าผมครับไม่แม่นเหมือนเมื่อก่อนผมมันจะแย่แล้วอย่างนั้นครับผมนี่ขนาดความจำไม่ดีนะครับจำน้องๆจำได้ทุกคนเลยครับผมนี่เขินเลยครับผมจำใครไม่ค่อยได้คือพวกเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไงครับผมเราจำด้วยภาพอะไรเงี้ยโอเคเมื่อกี้เราค้างอยู่แถวๆอะไรนะอ๋อการที่จะเรียนกับคุณอาร์ตก็คือต้องเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงอ่ะแล้วคราวนี้ก็คือผมอยากรู้เรื่องของที่ว่าหลายๆคนที่มาเรียนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะเป็นแบบศิลปินนักวาดฮะแล้วเขาก็มาเรียนอนาโตมีเนี่ยเพื่อเขาที่จะต้องการเอาไปใช้ในงานวาดรูปของเขาเนี่ยแล้วในฐานะของคนที่สอนเนี่ยครับอย่างคุณอาร์ตเนี่ยคิดว่าการนำอนาโตมีคลาสที่สอนเนี่ยไปใช้กับการวาดภาพประกอบหรืองานเกี่ยวกับวาดรูปต่างๆเนี่ยมันเอาไปใช้ยังไงได้บ้างครับเรื่องนี้มันน่าจะตอบยากเพราะแต่ละคนเนี่ยก็เอาความรู้ไปใช้ไม่เหมือนกันนึกออกไหมครับด้วยความที่มันเป็นศิลปะเนี่ยมันแตกแขนงได้เยอะมากๆเลยจนที่ถ้าอย่างอีกอนชิเล่เนี่ยเขาก็ไม่ได้วาดรูปฟิกเกอร์ในแบบที่เป็นเรียลลิสติกแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้ด้านนี้หรืออย่างปิกัสโซอย่างเงี้ยเราเห็นเขาวาดเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมแต่เขาก็ถูกเทรนมาแบบอะคาเดมิกแบบสมัยที่19เนี่ยซึ่งแบบเข้มข้นมากๆนะครับครับทีนี้มันพอเลนส์มันหลากหลายมากเนี่ยเราก็ตอบได้ยากว่าเขาเอาไปใช้ยังไงเพียงแต่ว่าเราได้ให้เราเสริมเขาได้ในแง่ของคอมเมนต์น่ะคือมันจะตอบได้ก็ต่อเมื่อเขาเอางานมางานส่วนตัวหรืองานที่ทำอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาดูว่าเฮ้ยมันต้องปรับแก้ยังไงไอ้ตรงนี้โอเคแล้วนะตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันคุณเล่นได้เลยอย่างเงี้ยคือไอ้ความรู้อนาโตมีเนี่ยคือต้องอธิบายว่ามันไม่ใช่กฎเกณฑ์อะแต่ว่ามันเป็นทางเลือกเฉยๆทางเลือกก็คือว่าเวลาเราวาดฟิกเกอร์แล้วเราอยากที่จะใส่ดีเทลอยากทำให้ฟิกเกอร์เราเนี่ยมันมีความสมจริงในแง่ของความเป็นธรรมชาติถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องอนาโตมีเนี่ยเราก็จะไม่กล้าที่จะเล่นกับมันไม่กล้าที่จะเล่นในแง่ของเชฟฟอร์มไม่กล้าที่จะดัดแปลงเราก็อาจจะกลายเป็นอ่ะอยากรู้คือวาดอ่ะสมมติว่าลำตัวไม่ได้เราก็ต้องเปิดหนังสือนะตัวมีใช่ไหมพอเปิดหนังสือนะตัวมีปุ๊บเราไม่รู้จะจัดการไงเราก็เอาตรงนั้นน่ะมาทางดุนมาแปะบนลำตัวเราใช่นี่ความรู้เรื่องนะตัวมีมันก็คือทางเลือกในการทำงานมันเปิดโอกาสให้เราสามารถเล่นกับงานเราได้มากขึ้นทำให้งานเรามีลูกเล่นมากขึ้นรู้ว่าเอาตัวนี้เป็นอย่างนี้เราจะพอรู้แล้วเนี่ยเราก็จะกล้าที่จะดัดแปลงมันกล้าที่จะลดทอนมันบางอย่างงานบางชิ้นงานบางประเภทก็อาจจะลดทอนเยอะมากหรืองานบางประเภทอาจจะเบิ้ลให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับอย่างหัวไหล่ก็จะเพิ่มกรีบกล้ามเนื้อเข้าไปได้เท่าไหร่ก็ได้เงี้ยแล้วแต่ลักษณะของงานอันนี้เท่าที่ผมฟังเมื่อกี้เหมือนกับว่าคนที่มาเรียนเนี่ยก็คือสามารถเอางานส่วนตัวเขาเนี่ยมาปรึกษา
กับไม่ได้ครับมาได้คือผมอะคือผมอะไม่บอกอะไรกันเอาเป็นว่าคือผมก็ผมว่าคอมเมนต์งานให้แหละหรือไม่ได้คิดอะไรคือเอางานมาให้คอมเมนต์ได้ใช่ครับแก้โพสต์แก้อะไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับว่าก็จะต้องมีความเรียกว่าไงอ้างอิงในเรื่องของAnatomy ด้วยระดับหนึ่งงานที่แบบเอามาครับหรือว่าอะไรก็ได้เลยจริงๆมันแล้วแต่สายอะครับคือถ้าจะเอาแบบ realistic เนี่ยมันก็ต้องพึ่ง Anatomy แต่ถ้าเอาเป็นแบบ abstract เลย Anatomy อาจจะไม่จำเป็นแต่ว่าความรู้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์อยู่แล้วล่ะมันเป็นประโยชน์ในแง่ของการทำงานนะเลือกที่จะหยิบจับมามากกว่าแต่ถ้าไม่รู้เลยเนี่ยมันเราจะไม่กล้าที่จะเล่นกับมันเลยครับผมอยากรู้ว่าคนที่มาเรียนเนี่ยครับมีแบบนักวาดการ์ตูนอย่างเงี้ยมาเรียนมีบ้างหรือมีเยอะไหมครับโอ้มากมายครับเยอะเลยใช่ไหมครับเพราะว่าชอบมากมายมากมายแล้วคิดว่าอย่างในสายตาของคุณอาร์เนี่ยมองว่าการวาดการ์ตูนเนี่ยกับวาดเอาเป็นแบบการ์ตูนมังงะก่อนละกันครับผมอนาโตมี่เนี่ยเหมือนกับมันช่วยในแง่ไหนบ้างครับผมถ้าเกิดสำหรับคนที่แบบอยากวาดการ์ตูนมังงะแบบการ์ตูนช่องเลยครับผมหรือมันจำเป็นแค่ไหนเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนในการอธิบายอีกแล้วตรงที่ว่ามันอาจจะดราม่าง่ายคือการ์ตูนเนี่ยการ์ตูนมันคือการตัดทอนอยู่แล้วอะตัวแค่ตัวคำว่าการ์ตูนเนี่ยคาร์ทูนเนี่ยมันมีความหมายว่าภาพลายเส้นนะครับครับคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาวาดรูปบนผนังเนี่ยมันไม่มีโปรเจคเตอร์ไม่มีอะไรใช่ไหมเขาต้องวาดลงกระดาษแล้วเอากระดาษไปแนบกับผนังแล้วก็ลอกลายคัดลอกแหละทีนี้มันไม่มีกระดาษลอกลายที่แผ่นใหญ่ๆมากๆเพราะงั้นกระดาษที่เขาวาดเพื่อไปทาบบนผนังเนี่ยเขาจะต้องเจาะรูไว้เจาะฉลุเป็นลายแล้วก็เอาผงดินเนี่ยตบเข้าไปอันนี้ภาพที่มันเป็นลายเนี่ยมันคือภาพการ์ตูนเขาเรียกว่าการ์ตูนเนี่ยครับซึ่งไอ้ภาพที่เป็นลวดลายเนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยคือการตัดทอนในตัวอยู่แล้วเพราะงั้นถ้าบอกว่าจะวาดการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยคือมันก็คือการตัดทอนแหละเพียงแต่ว่าตัดทอนมากตัดทอนน้อยเราก็จะเจอการ์ตูนแบบที่ละเอียดมากๆใช่ไหมอย่างวากาบอนเงี้ยแล้วก็เจอการ์ตูนที่ตัดทอนมากๆอย่างชินจังเหมือนกันมันคือเป็นเวอร์การ์ตูนคืออนาโตมี่มันก็มาใช้ได้หมดอยู่แล้วหรือไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าจะเป็นเรียลลิสติกอย่างไรก็ยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าต้องการความสมจริงในแง่ของธรรมชาตินิยมในแง่ของความเป็นจริงตามธรรมชาติเนี่ยก็ต้องใช้อนาโตมี่อาจจะต้องดูประเภทของงานที่เราต้องการนำไปใช้ใช่ครับใช่มีขึ้นอยู่กับประเภทของงานเลยว่างานเราเป็นแบบไหนมันก็เป็นปัญหาตั้งแต่สมัยแรกจนถึงปัจจุบันปัญหานี้มันก็ยังคงอยู่ปัญหาที่ว่ามันจะเบนไปทางไหนเพราะว่าไออนาโตมี่ครับมันเป็นอย่างที่บอกว่าอนาโตมีมันเป็นศาสตร์ที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปะถ้าเราอยากให้มันเป็นวิทยาศาสตร์มากความเป็นศิลปะมันก็จะน้อยลงถ้าเราอยากให้งานมันมีแบบเป็นจิตวิญญาณมากๆเราก็ต้องลดความเป็นวิทยาศาสตร์ลงมันเหมือนมันได้อย่างเสียอย่างอะไรเงี้ยถ้าอยากเอาอนาโตมีไปมากๆรูปมันอาจจะกลายเป็นวิทยาศาสตร์ไปเลยเงี้ยกลายเป็นผิดมีความถูกเน้นความถูกต้องเกินไปมันอาจจะความมีชีวิตชีวาจะลดลงก็ได้ครับก็คือก็ต้องหาตรงกลางหรือหาจุดที่เราต้องการให้เจอด้วยใช่ใช่แต่ละคนก็ต้องบาลานซ์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับแต่ว่านักวาดการ์ตูนส่วนใหญ่ที่ไปเรียนด้วยนี่ก็น่าจะเป็นสายแบบอยากวาดค่อนข้างจะแบบเรียวนิดนึงหรือเปล่าครับที่เคยเจอใช่คือข้อดีคือถ้าเขาเป็นนักวาดอยู่แล้วอะคือเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขารู้ว่าเขาต้องรู้ตรงเนี้ยอย่างแขนลำตัวต้นขาเท้ามืออย่างเงี้ยคือเข้ามาพร้อมกับสิ่งที่เขาอยากรู้อันนี้ก็จะง่ายเพราะว่าคานาโตมี่มันเนื้อหาเยอะมากแล้วคือบางทีเราไม่รู้ว่ามันโดนไหมที่เขาต้องการเนี่ยบางทีการถามนอกรอบหรือว่าบอกเลยว่าเฮ้ยคานี้เราขอเน้นตรงนี้เนี่ยคือผมก็จะเน้นให้คือถ้าทำงานมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นช่วยได้ทั้งคนสอนและคนเรียนใช่คือถ้าให้พูดเนี่ยมันพูดแบบ 4-5 ชั่วโมงก็ได้ในคาบอะครับครับเพราะเนื้อหามันเยอะมากมีคำถามมาจากคุณอวดีครับผม
anatomy female กับ male นะครับผู้หญิงกับผู้ชายภาพปกนิยายตัวละครใส่เสื้อผ้าไม่ใช่ภาพนูดถ้าอยากเขียนให้มีเสน่ห์ต้องเน้นอะไรบ้างไหล่คอแขนหน้าอกเอวอะไรอย่างนี้อะไรต้องอ้างอิงจากหุ่นนิ่งสามคนไหมอ๋อเขาน่าจะอยากรู้ว่าวาดยังไงให้เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยมั้งครับเราได้ผมตีความนะเข้าใจสำหรับคำตอบเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องและก็คือถ้าสมมติว่าวาดพื้นฐานได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทั่วไปใช่ไหมเจสเจอร์สตรัคเจอร์เชดดิ้งเชฟฟอร์มไดนามิกแต่สิ่งที่จะทำให้รูปมันมีเสน่ห์ขึ้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของเอสเธติกแล้วอะเอสเธติกหมายถึงว่ามันคือการที่เราเป็นศิลปินเนี่ยเราเป็นศิลปินใช่ไหมแล้วเราถ่ายทอดอะไรออกมาเนี่ยแล้วมันสะท้อนอะไรในสิ่งที่เราถ่ายทอดด้วยอย่างนี้ครับผมแนะนำให้ไปดูงานของปีเตอร์พอลลูเบนปีเตอร์พอลลูเบนครับเป็นศิลปินในยุคบาโรกเขาถ่ายทอดผลงานในเรื่องของศาสนาซึ่งในเรื่องแบบไบเบิลเป็นเรื่องที่น่าเบื่อไงแต่ว่าปีเตอร์พอลลูเบนมีรูปแบบในการถ่ายทอดที่มันมีเอสเธติกมากๆมันดูมีเสน่ห์มากๆนะครับคำว่าเอสเธติกโอเคเอสเธติกก็คือสุนในแง่ของสุนทรียศาสตร์อะไรงี้เป็นเรื่องของส่วนตัวละมันเป็นเรื่องแบบความชอบส่วนตัวละอาจจะต้องเน้นการดูงานเยอะๆเหมือนกับใช่ใช่ต้องดูงานเยอะมากๆเลยครับเหมือนกับจนเริ่มซึมซับมองว่าเหมือนกับน้องเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบพยายามอยากจะให้แบบเฮ้ยเราวาดได้ดีวาดได้ดีแต่คนที่ไหนต้องเริ่มจากแบบเหมือนกับว่าเอาเรียกไงดีความแบบความเข้าใจหรือความแบบว่าความไม่เกรงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่ผมตีความเท่าที่ผมนึกออกนะครับแนะนำง่ายๆก็คือลองไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของเจสเจอร์ครับเพราะว่าเจสเจอร์มันคือเรื่องของท่าทางเจสเจอร์ถ้าวาดออกมาเนี่ยยังไงมันต้องมีท่าทางอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันไม่มีท่ามันคือคนยืนเฉยๆเจสเจอร์มันคือท่าทางครับมันคือการเป็นคอนเซปต์ในการถ่ายทอดท่าทางของการวาดฟิกเกอร์อีกทีนึงคือถ้าท่าทางได้เนี่ยความถูกผิดเนี่ยมันมาทีหลังอันนี้เขาบอกว่าจำเป็นต้องอ้างอิงจากหุ่นนิ่งไหมก็คือก็ไม่จำเป็นใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นหุ่นนิ่งมันช่วยในการฝึกนะครับแล้วก็ช่วยพัฒนาทักษะการมองคือผมก็ฝึกมาจากหุ่นนิ่งเหมือนกันคือหุ่นนิ่งมันก็คือวาดไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดนึงคุณจะเริ่มชินกับมันแล้วหมายถึงพอเริ่มชินเราก็เริ่มดัดแปลงมันได้ถ้าเริ่มจากไม่มีอะไรเลยวาดจากจินตนาการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับใช่ก็แนะนำให้วาดจากหุ่นนิ่งก่อนก็ได้ครับส่วนเรื่องเน้นอะไรบ้างไอ้เรื่องการเน้นเนี่ยตอบยากมันแล้วแต่คนบางคนก็ชอบเน้นเหลี่ยมมุมเน้นเหลี่ยมมุมอย่างเช่นคาแรคเตอร์ผู้ชายก็จะเน้นพวกเหลี่ยมมุมมากหน่อยคาแรคเตอร์หญิงก็จะเน้นเส้นโค้งมากหน่อยนะครับอันนี้พอเข้าใจเรื่องสไตล์ด้วยใช่มันเป็นเรื่องของสไตล์แนะนำว่าฝึกวาดอย่างเดียวไม่พอต้องดูงานเยอะๆดูงานแล้วก็ลองจัดหมวดหมู่ของตัวเองว่าเราชอบแบบไหนคือทุกรูปที่เราเซฟอ่ะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราชอบในนั้นอยู่แล้วส่วนแล้วก็วกกลับมาอีกประเด็นหนึ่งคืออันนี้เป็นปัญหาสากลก็คือว่ามีเวลาเราเล่นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเราเจอเรฟเฟอเรนซ์บางอย่างโอเคสวยหรือเนื้อหาบางอย่างน่าสนใจหรือรูปบางรูปที่เรารู้สึกว่าโอ้รูปนี้สวยจังเลยเนี่ยสิ่งที่เราทำอย่างแรกบางทีอาจจะไม่ใช่การดูทั้งที่ควรจะเป็นการดูก่อนให้3วินาทีเลยแล้วสิ่งที่เราทำถัดมาก็คือการเซฟเจอรูปใหม่เราก็เซฟอีกเจออีกเราก็เซฟอีกใช่ไหมมีเป็นครั้งแสงอ่ะคือผมเคยมีเป็นหมื่นรูปอ่ะไม่เคยกลับมาดูเลยเงี้ยคิดว่ายิ่งขึ้นเราก็ยิ่งเก่งขึ้นใช่ไหมซึ่งจริงๆถ้าเราย้อนกลับมาดูอีกทีเราจะเริ่มแบบรู้แล้วว่ารูปไหนมันโอเคมันไม่โอเคจริงๆอ่ะตัวนึงก็อยากจะเวลาเจออะไรสวยๆเนี่ยจะดูก่อนว่ามันเราชอบในอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มจากหมวดหมู่ของตัวเองว่าหมวดหมู่นี้เราชอบแบบนี้หมวดหมู่นี้เราชอบแบบนี้มันก็เป็นการทำความเข้าใจกับสไตล์ของตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยครับการย้อนกลับมาดูด้วยสำคัญแต่ว่าเรื่องการดูงานเนี่ยสำคัญมากๆเลยคือต่อให้สมมติเป็นคนวาดการ์ตูนเนี่ยก็ยังไงจำเป็นนะอันนี้ผมดอกจันไว้เลยไงต้องดูประวัติศาสตร์ศิลปะด้วยใช่สำคัญนะครับประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อที่ว่าเราได้รู้ว่าก่อนเราเนี่ยมีใครทำอะไรมาบ้างทำอะไรมาบ้างแล้วเขามีแนวคิดกับสิ่งที่เขาทำยังไงเนี่ยคือรูปคนยังไงมันก็เป็นคนแหละแต่ว่ามันมีวิธีวาดรูปคนเป็นแสนวิธีอะแสนวิธีแสนสไตล์อะไรเงี้ยครับ
วารสารศิลป์ก็จะมาช่วยแบบนี้สมมติเฮ้ยเราไม่อยากวาดเหมือนจริงเลยแต่ถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยมันไม่มีใครจะมาเหมือนเป็นครูอีกคนให้เราอะถ้าเกิดบางท่านเนาะอาจจะไม่ได้ที่ไม่ได้เรียนแบบศิลปะโดยตรงก็จะไม่เจอวิชานี้ซึ่งผมไม่รู้นะว่าเดี๋ยวนี้วิชานี้มันยังมีอยู่ไหมประวัติศาสตร์ศิลป์ครับเดี๋ยวนี้โลกกว้างแล้วเราสามารถซื้อหนังสือหรือดูที่ไหนดูเลคเชอร์ต่างประเทศก็ได้ครับครับผมครับก็แนะนำสำหรับคนที่สนใจศิลปะอันนี้อย่างพวกผมอย่างพวกเรานะที่เนี้ยก็น่าจะแบบได้เรียนมาด้วยแล้วก็ได้ไปดูกันด้วยอะไรเงี้ยบางคนที่ยังไม่เคยก็น่าจะลองศึกษาดูก็ช่วยได้เยอะครับใช่ยุคผมนี่แบบหนังสือประวัติศาสตร์ศิลป์เป็นข่าวดำอ่ะหนังสือข่าวดำอ่ะอธิบายอิมเพรสชันนิสต์โมเน่วาดภาพด้วยสีเน้นความสดใสในลักษณะอิมเพรสชันนิสต์ภาพประกอบเป็นข่าวดำแล้วก็อธิบายถึงความสดของดวงอาทิตย์สีส้มคือแบบว่าสีส้มยังไงเว้ยแล้วก็ลงพิมพ์ไทยนี่ก็เชื่อไม่ค่อยได้ด้วยครับถ้าเกิดสอบอายุผมข้อสอบเข้ามหาลัยยังเป็นแบบให้เส้นมาแล้วก็ถามว่าเส้นเนี้ยให้ความรู้สึกแบบไหนเราก็แบบจะรู้สึกแบบไหนก็เรื่องของกูปะวะแหลมแหลมแทงอะไรอะไรประมาณนั้นอ๋อมีคำถามอีกแล้วครับอาร์ตเดือน4เริ่มวันไหนคะจากน้องเมย์จงนะครับผมเมย์จงอย่างนี้อยู่ลิฟสตูครับผมจากลิฟน่าจะไปพฤษภานะเมย์เพราะว่ามันปิดเทอมพอดีของผมครับผมใช่ตอนนี้เต็มหรือยังครับอาร์ตครึ่งหนึ่งแล้วที่จองเข้ามาใช่ปกติมันผมจะแจ้งพวกตารางให้คนที่จองก่อนส่วนนักเรียนเก่าเนี่ยคือแค่ทักมาเรียนได้ก็มาได้ถ้าสมมติว่าห้องมันแน่นมากเนี่ยผมก็โยกไปคือเก้าอี้เสริมมันจะมีหลายระดับคือถ้าทักมาล่วงหน้าเนี่ยเก้าอี้มันก็จะหรูหน่อยครับผมอันนี้คือคลาสยังไม่เต็มใช่ไหมครับตอนนี้คลาสตอนนี้ที่สอนอยู่เนี่ยล่นมาเพราะว่าติดโควิดมันก็เลยเว้นช่วงนานหน่อยอีกทีก็จะพฤษภาครับวันพฤษภาเราก็น่าจะเปิดได้แค่3ครั้งแล้วก็ต้องเว้นช่วงแล้วอันนี้ที่ไหนครับผมสถานที่เรียนเรียนของผมได้เอื้อเฟื้อสถานที่จาก Creative Meter ครับเขาก็คือ Creative Meter เนี่ยก็อีกอย่างเรื่องนึงก็ต้องขอบคุณพี่การของ Studio High ที่อ๋อรู้ละที่ช่วยเอื้อเฟื้อสถานที่ด้วยแล้วก็ Creative Meter ด้วยที่ช่วยคือถ้าไม่มีสถานที่เนี่ยก็ไม่รู้จะไปจัดที่ไหนเหมือนกันครับผมคุณเหมือนผมเคยไปจัดนั่นเองตรงรถไฟฟ้าใช่ไหมครับตรงในตอนนี้ย้ายมาตรงสีลมแล้วอ๋อยังไม่เคยไปขอบคุณพี่การขอบคุณน้ำหวานมากๆครับผมใจดีกับสถานที่มากๆเลยครับก็ไม่ได้ไปเจอพี่ปิดของด้วยครับผมน่าสนใจก่อนผมต้องแบกกระดูกไปมั้ยไปมาๆอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ยังสมัครกันได้นะครับผมนี่คือสมัครที่หน้าเพจได้เลยใช่ไหมครับอินบ็อกซ์เข้ามาครับคือผมก็ถ้ามันเต็มแล้วผมก็จะขึ้นว่าให้อินบ็อกซ์เข้ามาแต่เรื่องตารางเวลาเนี่ยผมยังบอกไม่ได้ก็คือลงชื่อไว้ก่อนแล้วพอผมจัดสรรเวลาได้ผมก็จะแจ้งไปในอินบ็อกซ์อีกทีนึงครับลงก่อนเก้าอี้ดีนะครับจำไม่ได้เลยครับลงที่หลังจะแย่ลงเรื่อยๆครับมีแฟนคลับที่อาร์ตมากมายนะครับคุณบัมบามบัมบัมอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ยบัมนี่คนนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะบัมเป็นห่วงคนนี้ชื่อคุณมากเลยครับวรศักดิ์แฮมผมรู้สึกโอ้โหพี่แฮมตอนนี้แฮมมันแทบเบนเดอร์ไปแล้วครับผมชอบติดตามพี่แฮมเหมือนกันพี่อาร์ตมีแผนจะเปิดคลาสประวัติศาสตร์ศิลป์ประกอบการเล่าแทรกเรื่องอนาโตมีไหมครับไอ้ไหมคะจากคุณรัตดาวันพอลลี่โอ้นี่ตอนนี้พอลลี่นี่เป็นนักเรียนไทยที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้ทำงานที่ญี่ปุ่นและเก่งมาเก่งมากเก่งชื่นชมครับรู้สึกว่าคนที่เรียนกับคุณอาร์ตนะครับจบไปได้ดิบได้ดีนะครับเขาได้ดีด้วยตัวเขาเองโอเคครับน้องเขาเป็นคนเทสดีอยู่แล้วประวัติศาสตร์ศิลป์เดี๋ยวนี้พลอยเดี๋ยวนี้พี่ไม่ค่อยแม่นประวัติศาสตร์ศิลป์แล้วอะแล้วก็เดี๋ยวนี้เวลาเล่าใช่ไหมเราก็จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์แล้วเดี๋ยวนี้เริ่มมีอารมณ์ร่วมอะไรงี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการเป็นคลาสสำหรับพับลิกอะไรเงี้ยคุยกันเองอาจจะบันเทิงกว่า
แนะนำครับแนะนำให้เปิดในคลับเฮาครับอีกแล้วครับอันนี้รับสปอนเซอร์วันอังคารประชาสัมพันธ์วันอังคารวันอังคารหน้าตอน 3:00 ครับจะมาพูดเกี่ยวกับการไปดูมหาลัยที่จีนมาใช่เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยผมทำหนังสือไปที่ CRN Academy เพื่อไปดูว่าที่จีนเนี่ยเขาจัดการเรียนการสอนยังไงครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมจีนมันน่ากลัวยังไงนะน่ากลัวมากอันนี้คืออะไรไหนครับในขับในขับเนาะครับแต่ยังนึกชื่อไม่ออกได้แล้วมีอยู่แล้วนะครับใครอยากได้งานเราก็จะไปที่ปักกิ่งชอบต้องตามไปติดตามไปดูนะครับผมมีคนถามเรื่องหนังสือประวัติศาสตร์ศิลป์เล่มไหนมีแนะนำบ้างครับพี่อาร์จากคุณมดรัชนาแนะนำของต่างประเทศดีกว่าครับเดี๋ยวผมบล็อกไปก็แน่มดมดนี่คนนี้แบบว่าเทพอันเรียวเอนจินมากๆครับผมเราได้ครบทุกสาขาแล้วศึกษาอันเรียวเอนจินเนี่ยศึกษาหมดเลยนี่เขาเป็นอาจารย์ของบริษัทที่จีนก็จ้างเขาไปเป็นอาจารย์นะครับผมแต่อันนี้มีแบบพอแนะนำคร่าวๆนะครับเผื่อคนที่ฟังอยู่จะได้รู้ด้วยจำชื่อไม่ได้แล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมถามจากในอินบ็อกซ์แล้วมาคอมเมนต์ไว้ในนี้ก็ได้ครับนี่มันมีแปลไทยอยู่น่าจะเป็น History of Art เล่มละ1,000 กว่าบาทเขาแปลมาจากสำนักของสำนักพิมพ์ทาเช่นนึกชื่อไม่ออกประมาณ1,000 กว่าบาทอันนั้นก็ดีแต่ว่าข้อมูลค่อนข้างเก่าหน่อยบางอย่างมันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้อัปเดตแล้วแต่ก็ถือว่ายังเป็นประโยชน์อยู่ครับเป็นประโยชน์ครับเดี๋ยวให้คุณเจเอาชื่อมาให้ครับโอเคครับผมนี่หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะของต่างประเทศมันดีในแง่ที่เขาวิเคราะห์ด้วยใช่วิเคราะห์ว่าเขามีทัศนคติกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นข้อมูลใช่มันก็เป็นประโยชน์ตรงที่แต่ละเล่มก็อาจจะมีเนื้อหาเดียวกันแต่รูปแบบการเล่าบางทีไม่เหมือนกันนี่ต้องอ่านหลายเล่มด้วยถ้าอย่างตอนนี้ของวอเตอร์ไอแซคสันที่มาแปลไทยเรื่องของดาวินชีอ่ะเขาก็จะพลาวดาวินชีมากนี่เหรอไหมเป็นจริงถ้าชายถ้าเราไปอ่านของมิเชลเจโร่เนี่ยก็จะพลาวมิเชลเจโร่แล้วจะกดดาวินชีไว้เนี่ยคือมันคือแต่ละเล่มมันก็จะชายให้น้ำหนักแต่ละเรื่องไม่เท่ากันเนี่ยครับตอนนี้เลยเวลามาเกือบ10 นาทีแล้วนะครับผมก็อยากให้คุณอาร์ตนะครับฝากอะไรถึงแป๊บนึงนะครับพอดีผมมีคำถามครับมีครับผมอยากรู้ว่าการเรียนอนาโตมีครับการลอกรูปเนี่ยมันช่วยไหมครับสมมติแบบว่าเอารูปมาแล้วลอกคอมโพสอะไรเงี้ยรูปถ่ายต้องเลือกว่ารูปคือการคัดลอกเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการศึกษาอยู่แล้วต้องบอกว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็ครับเราไม่ได้เพิ่งทำกันยุคนี้เขาทำกันตั้งแต่ยุคกรีกอ่ะคือเรายาวมาโอ้โหแต่ศตวรรษที่16 17 18 19อ่ะคือถ้าคุณเรียนอะคาเดมี่ในศตวรรษที่19ซึ่งน่าจะเข้มข้นที่สุดในแง่ของการศึกษาศิลปะแบบเรียลลิสติกแล้วคุณคัดลอกเป็นปีอ่ะคัดลอกเป็นปีนะหมายถึงคือเราคิดว่าคือปัจจุบันเนี่ยมันมีการเรียนแล้วการให้เกรดใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะมันคัดลอกแล้วต้องคัดลอกแล้วรวมเป็นพอร์ตโฟลิโอไปยื่นให้คนสอนแล้วเขาจะตัดสินใจว่าคุณได้เลื่อนระดับเมื่อไหร่อย่างเงี้ยบางคนแบบคัดลอก2 ปี 3 ปีอย่างเงี้ยคือการคัดลอกเนี่ยมันคือการศึกษาสิ่งที่เป็นมาสเตอร์คือเราศึกษาเอสเธติกจากเขาศึกษาวิธีการมองโลกของเขาแล้วในแง่หนึ่งการคัดลอกเนี่ยมันเป็นการจำลองว่าเขาคิดยังไงตอนนี้เขาวาดรูปนี้ขึ้นมาเราเป็นเขาในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยนี่คือประโยชน์ของการคัดลอกแต่ว่ารูปที่ใช้คัดลอกเนี่ยต้องเลือกด้วยไม่ใช่ไปวาดรูปแบบอะไรก็ไม่รู้ยังไงก็จะได้เอสเธติกอีกแบบกลับมาการคัดลอกเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานคือหนังสือของไอ้ดูลูมิดเนี่ยคือผมคัดลอกทั้งเล่มเลยตอนแบบมัธยมอะไรเงี้ยตอนวาดรูปคือวาดไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วคัดลอกมีประโยชน์มีประโยชน์มีผมมีแว็บขึ้นมาคนชอบบอกว่าอะระหว่างแบบลอกภาพนิ่งกับวาดแบบหุ่นนิ่งผมเขาบอกว่าแบบเหมือนกับว่าไปแบบวาดหุ่นนิ่งจะดีกว่าอันนี้ใช่ไหมครับใช่เข้าใจก็เป็นปัญหาเหมือนกันบางทีเราพาเด็กออกไปวาดนอกสถานที่ใช่ไหมครับเด็กก็ถ่ายรูปมาวาดหนักกว่านั้นก็คือ
พื่อนอีกคนยืมรูปที่เพื่อนถ่ายมาวาดต่อๆกันไปหนักกว่านั้นก็คือเพื่อนเด็กคนนึงไม่ได้วาดจากสิ่งที่เห็นตรงหน้าวาดจากรูปที่เพื่อนวาดอีกทีนึงแบบแอดวานซ์ขึ้นไปอีกอ่ะเยี่ยมไปเลยก็คือว่าต้องบอกอย่างนี้การออกไปนอกสถานที่หรือการวาดจากของจริงเนี่ยมันคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับแบบสิ่งที่เราเห็นจากตาเห็นด้วยตาจากแบบจริงๆเนี่ยมันคือ3มิติมันคือ3มิติเพราะว่าเวลาเราวาดจากของจริงเนี่ยทุกครั้งที่เราเงยหน้าขึ้นมาดูแบบมันไม่มีทางได้โพสิชันเดิมนึกออกไหมการที่มันไม่มีทางได้โพสิชันเดิมอ่ะมันจะมีการเหลื่อมของแบบอ่ะซึ่งตรงนั้นมันคือ3มิติแล้วมันจะช่วยสร้างการรับรู้ในหัวเราในเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับความเป็น3มิติด้วยอันนี้ถ้าวาดจากฝึกวาดจากของจริงก่อนแล้วมาวาดจากรูปเนี่ยเราก็จะสามารถจินตนาการความเป็น3มิติในรูปที่เป็น2มิติได้ให้รูปมันแบบเราบางทีเราไม่รู้มันลึกเท่าไหร่ตื้นเท่าไหร่แต่ว่าการวาดจากของจริงเนี่ยเรารู้ว่าแสงที่มันกระทบตรงไหนมันอยู่ใกล้ตรงไหนอยู่ไกลอีกเรื่องก็คือถ้าเราวาดจากรูปอะรูปถ่ายมันชัดมันชัดทางรูปนึกออกไหมมันชัดทางภาพแต่ว่าจากตาเนี่ยมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นมันชัดเฉพาะจุดที่เราโฟกัสเพราะนั้นการวาดจากตาเนี่ยมันถ้าพูดในเชิงแอดวานซ์มากๆเราสามารถถ่ายทอดความเรียลลิสติกได้ดีกว่าการวาดจากรูปถ่ายเพราะว่ารูปที่เราวาดถ้าเราวาดได้เกือบ 100% ของตาจริงๆอ่ะรูปที่เราวาดมันจะแทบจะเหมือนกับการที่เรามองด้วยตาเลยครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าการวาดรูปจากรูปถ่ายไม่ดีนะการวาดรูปจากรูปถ่ายเป็นประโยชน์ตรงที่เราสามารถดึงรายละเอียดขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้แล้วมันอยู่นิ่งตลอดเวลาแต่การวาดจากของจริงเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแหละคือมันเป็นเรื่องของการตัดทอนรายละเอียดแล้วอะคือถ้าเราวาดใส่สมมติผมวาดรูปคนขึ้นมารูปหนึ่งแล้วผมใส่รายละเอียดทุกส่วนเลยมันจะออกมาแบบมันจะออกมาแข็งมากๆเลยทุกส่วนมันเป็นรายละเอียดตรงไหนมองไปตรงไหนมันก็เป็นดีเทลไปหมดอันนี้มันต้องมีการลดทอนเพื่อสร้างจุดโฟกัสอะคือถ้าเราดึงโฟกัสได้แล้วเราผลักสิ่งที่มันไม่ใช่ดีเทลได้รูปนั้นมันจะเหมือนรูปที่มองจากสายตาครับซึ่งสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วในศตวรรษที่19นี่แนะนำงานครับคือผมก็อยากแนะนำอาจารย์พัฒแนะนำให้ไปตามครับผมพัฒยิ่งเจริญนะไปตามได้คนนี้เขามี YouTube ด้วยนะครับครับเชี่ยวชาญมากเกี่ยวกับศิลปะแบบอะคาเดมิกครับอันนี้คือยังมีอัปเดตอยู่ตลอดอันนี้ต้องแล้วแต่อาจารย์เขาโอเคครับได้ครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมครับครับเราเลยเวลากันมายาวนานแล้วครับเกรงใจนะครับผมเอาให้คุณอาร์ตช่วยส่งท้ายนิดนึงแล้วกันครับผมก่อนจะจากกันวันนี้ครับผมส่งท้ายใช่ครับยังไงดีก็สำหรับคนที่เป็นคนที่ฟังอยู่แล้วก็นักเรียนที่เคยเรียนนี่ก็ได้ครับผมสำหรับนักเรียนที่เคยเรียนก็ยินดีที่ได้พบกันมาก่อนครับก็น่าจะรู้แล้วว่าคือในเพจเดี๋ยวผมก็จะเป็นแบบนึงนึกออกมั้ยตัวจริงก็จะเป็นอีกแบบนึงยังไงครับในเพจมันเป็นทางการน่ะใน Facebook มันเป็นแบบทางการมากๆเลยอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก่อนใครรู้จักกันมาก่อนก็ยินดีที่ได้มาร่วมรับฟังอาจจะมีเรื่องที่พูดเข้าหูบ้างไม่เข้าหูบ้างเห็นตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างก็ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับทางเลดคอมิกวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมเรียกเป็นอาจารย์เลยแล้วกันอาจารย์อาร์ตครับผมครับก็ที่มาให้ความรู้ในมุมมองหลายๆอย่างที่นั่นแหละครับบางทีแล้วแบบเราไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของอนาโตมีขนาดนั้นเลยครับวันนี้ก็น่าจะได้หลายๆอย่างที่คิดเรียนที่คาดไม่ถึงมาใช้ช่วยในการวาดรูปของพวกเราได้มากขึ้นนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอาร์ตนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่นะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ด้วยนะครับผมเท่าที่ผมเห็นในช่องแชทนะครับผมไว้เลยแล้วกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนคุณอาร์ตฝากช่องทางติดตามหน่อยครับเลยครับ Art of Anatomy ใช่มีอะไรก็อินบ็อกซ์ขึ้นมาได้บางทีจะตอบอาจจะตอบช้าหน่อยผมขออภัยทำคนเดียวทำทุกหน้าที่เลยครับผมเท่าที่ดูก็โอเคครับอยู่ในเวลาที่รอได้ก็สำหรับวันนี้ขอลาไปจะเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ